ใจมากมากมากครับผมแบบว่าเป็นงานเป็นครั้งแรกเลยที่มีงานแบบงานแบบว่าแฟนมีที่แบบอยู่ใกล้ๆกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยจัดมาก่อนเลยก็เหมือนรอเวลานี้มานานแล้วจะได้จัดงานแบบนี้ก็ดีใจมากครับปีนี้วันนี้เราขนเพลงมาชิคพอสมควรครับให้แฟนคลับแบบเต็มที่เลยมีเพลงอะไรที่แบบเป็นพิเศษที่ให้ร้องให้แฟนคลับแบบนี้บ้างไหมคะมีคนไกลกับเพลง12ครับใช่ไกลผมเล่นเอง12เป็นเพลงที่ผมไม่เคยเล่นสดมาก่อนเลยครับใช่12เพลงที่ผมไม่เคยเล่นสดมาก่อนเลยใช่เป็นเพลงที่เป็นซิงเกิลที่2ผมเป็นเพลงเก่าแล้วคือตอนนั้นเหมือนไม่มีโอกาสได้มาเล่นสดวันนี้ก็คืออยากจะลองมาเล่นดูครับผมคุณอาจารย์อ๋อเอาใหม่รอบใช่ไหมใช่รอบผมอยากเล่นเพลงนี้มานานแล้วครับใช่เพราะว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสได้เล่นเพลง12ครับเพราะเป็นเพลงเก่าที่ปล่อยไปนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เล่นครั้งแรกเลยก็ตื่นเต้นมากเป็นเพลงที่ผมแต่งไว้แบบ3ปีแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งได้เล่นแล้วอย่างเพลงคนไกลที่เลือกมาความหมายที่มอบให้แฟนคลับคืออะไรคะความหมายที่มอบให้แฟนคลับผมว่ามันเพลงนี้มันมีความหมายผมตรงที่เหมือนหลายๆคนรู้จักผมจากเพลงนี้ครับใช่เหมือนเป็นเรียกว่าเป็นอินโทรของผมให้แบบหลายๆคนที่แบบได้รู้จักกับผมเพราะเพลงนี้อะไรจุดเริ่มต้นบรรยากาศที่แฟนๆเข้ามาร่วมงานแฟนมีตของเราในวันนี้ไม่ได้เจอแฟนคลับแบบนี้มานานเท่าไหร่ครับไม่ได้เรียกว่านอกจากงานที่ไม่ใช่ร้านผับหรือบาร์อะไรเงี้ยใช่ไหมก็อันนี้ก็จะเป็นงานแรกในเดือนนี้เลยใช่ครับในที่ผ่านมาก็เป็นงานแรกเลยอีเวนท์ที่แบบเป็นแฟนมีที่อยู่กับทุกคนใกล้ๆอะไรเงี้ยก็เป็นงานแรกเลยแฟนคลับมีเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญฝากใช่ใช่ใช่มีบ้างจริงๆที่ผ่านมาแฟนคลับก็ให้ของเยอะอยู่แล้วครับพี่แบบที่บ้านผมมีของแฟนคลับเยอะมากใช่แล้วก็วันนี้ก็ได้อีกแล้วก็ได้แบบโอ้ถ้ารองเท้าได้ไมค์ที่แบบผมก็ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยไมค์สีม่วงอะไรเงี้ยตอนนั้นมันไม่มีขายตอนนี้มันเพิ่งมีเขาก็ซื้อไมค์ผมก็แบบโอ้ได้ใช้แน่นอนครับส่วนอีกชิ้นนึงก็เป็นข้อใหม่เงินครับข้อใหม่ดีมากจากที่แฟนคลับบอกใช่ไหมเป็นการรวมสีใช่ครับสีแดงกับสีฟ้าเนาะใช่กลายเป็นสีม่วงแล้วก็เห็นมีที่เรามอบของให้แฟนคลับด้วยครับผมอันนี้เราความหมายของการขับของขวัญชิ้นนั้นคือยังไงคะผมจริงๆตอนแรกแอดมินเขาให้ผมมาเลือก4อันใช่ไหมแต่เป็นอันนี้แหละที่แบบว่าสะดุดตาเพราะเป็นผีเสื้อใช่คือผมก็มีผีเสื้ออีกตัวนึงเหมือนกันตรงนี้ผมก็สั่งผีเสื้อใช่ไหมผมคิดว่ากำไรผีเสื้อนี้ก็เป็นตัวแทนของผมแล้วกันใช่ครับใช่ว่าเร็วๆนี้จะมีปล่อยเพลง
ครับผมเพลงกับลัสครับผมใช่ชื่อเพลงขี้แง่ฮะใช่เพลงอื่นไม่ต้องพูดใช่ไหมมีเพลงกับลัสครับผมเป็นพี่ๆในค่ายวอร์เนอร์ครับใช่ผมได้ไปฟีกับเขาปล่อยเมื่อไหร่อะไรยังไงครับวันที่28นี้ครับผม28กรกฎาคมครับผมใช่ครับเราได้ไปร่วมกระบวนการทำอะไรในเพลงบ้างครับผมร่วมเขียนครับร่วมเขียนเพลงนี้กับพี่ๆเขาใช่ครับอยากให้แพทริกฝากถึงแฟนคลับฝากผลงานฝากขอบคุณอะไรก็ได้ก็ผมเมื่อกี้ได้ขอบคุณกับแฟนคลับข้างในไปแล้วแบบใกล้ชิดเลยครับครั้งแรกเลยที่ได้แบบว่าพูดกับเขาแบบเรียกว่าต่อหน้านะว่าแบบเรารู้สึกไงเขาอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะบอกกับหลายๆคนที่ไม่ได้มาด้วยนะที่เป็นแฟนคลับหรือว่าแฟนเพลงก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆครับทุกอย่างนะผมก็ผมมาถึงตรงนี้ได้ก็เพราะว่ามีหลายๆคนซัพพอร์ตนะฟังเพลงชมเพลงใน YouTube สตรีมเพลงของผมนะก็มาได้กันทุกคนเลยก็อยากจะให้กิจกรรมเปลี่ยนนานๆยังมีผลงานที่อยากจะปล่อยออกมาให้ดูอีกเยอะเลยครับผมเคมาขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ